สำนักข่าว RT News เผยรายงานฉบับใหม่ของ Rand Corporation สถาบันวิจัยที่รับหน้าที่พัฒนาและคิดค้นยุทธศาสตร์ต่างๆให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าไม่มีชาติใดในเอเชียยอมให้ตั้งขีปนาวุธพิสัยปานกลางของอเมริกาโดยผู้เขียนรายงานฉบับนี้จึงแนะนำให้วอชิงตันควรหันไปส่งเสริมญี่ปุ่นในการพัฒนาคลังแสงขีปนาวุธของตนเองเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากกองเรือจีนซึ่งไม่กี่วันหลังจากสหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญากองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางในเดือนสิงหาคม2019เพนทากอนเปิดเผยว่าพวกเขากำลังทำงานพัฒนาขีปนาวุธที่เคยถูกห้ามก่อนหน้านี้และต้องการประจำการขีปนาวุธเหล่านั้นที่ไหนสักแห่งในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ที่เจฟฟรีย์ วี ฮอนุงนักวิเคราะห์ของ Rand Corporation ชี้ว่ามันดูจะไม่ง่ายเหมือนกับที่พูดในรายงานที่ Rand Corporation เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮอนุงได้โต้แย้งว่าการเปิดบ้านต้อนรับระบบอาวุธลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ต่ำมากตราบใดที่สภาพแวดล้อมทางการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคยังคงเป็นอยู่อย่างปัจจุบันพร้อมชี้เฉพาะเจาะจงมาที่ประเทศไทยออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ฮอนุงย้ำว่าตราบใดที่ไทยมีรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนโดยทหารที่แสดงออกถึงแนวโน้มเสาะหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นสหรัฐจะไม่ต้องการประจำการขีปนาวุธที่นั่นและดูเหมือนว่าไทยก็คงจะไม่ตอบรับถ้าได้รับการร้องขอฮอนุงเผยว่าฟิลิปปินส์ก็เช่นกันดูเหมือนจะไม่ต้อนรับขีปนาวุธสหรัฐแม้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์และบุคคลทรงอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจซึ่งโดยทั่วไปแล้วให้การสนับสนุนสหรัฐกับพันธมิตรแต่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ดำเนินนโยบายต่างๆที่ก่อผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายรายงานข่าวดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีสัมพันธ์กับจีนเช่นกันและมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของจีนด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าโซจะไม่ยินยอมที่จะตั้งขีปนาวุธสหรัฐท่ามกลางความสัมพันธ์ที่งอนแง่นโดยทั่วไประหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ขณะที่ออสเตรเลียดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีข้อตกลงเรือดำน้ำออกัส2021และโครงการพัฒนาอื่นๆแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าแคนเบราเคยมีประวัติไม่เต็มใจต่อการมีฐานทัพถาวรของต่างชาติในประเทศนอกจากนี้แล้วออสเตรเลียยังอยู่ไกลจากจีนเกินกว่าที่ระบบขีปนาวุธพิสัยปานกลางจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งมีความตั้งใจยกระดับแสนยานุภาพด้านการป้องกันตนเองยามต้องเผชิญหน้ากับจีนก็ลังเลในการตอบรับเช่นกันไม่ว่าจะในแง่ของการเพิ่มประจำการทหารสหรัฐในประเทศหรือติดตั้งอาวุธที่โดยปกติแล้วมีไว้สำหรับการโจมตีฮอนุงกล่าวต่อว่ายุทธศาสตร์ใดๆของสหรัฐที่พึ่งพิงการประจำการถาวรขีปนาวุธพิสัยปานกลางในประเทศพันธมิตรใดประเทศหนึ่งจะเผชิญความเสี่ยงล้มเหลวอย่างมากสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถค้นหาพันธมิตรที่มีความตั้งใจอ้าแขนรับระบบอาวุธดังกล่าวด้วยเหตุนี้เองฮอนุงจึงแย้งว่าสหรัฐควรหันไปช่วยญี่ปุ่นในความพยายามพัฒนาและประจำการคลังแสงขีปนาวุธยิงจากภาคพื้นขีปนาวุธศักยภาพต่อต้านเรือซึ่งท้ายที่สุดแล้วน่าจะทำให้โตเกียวมีความตั้งใจประจำการขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือที่มีพิสัยทำการไกลกว่าหากแม้ขีปนาวุธเหล่านี้ยังคงไม่มีศักยภาพโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่หากแต่อาวุธเหล่านั้นถูกประจำการบนหมู่เกาะต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ภูมิภาคคิวชูมันก็จะสามารถคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบไต้หวันทะเลตะวันออกและบางส่วนของชายฝั่งตะวันออกของจีนได้ขณะที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่หลายพื้นที่ทั่วยูเครนตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของ EU AFP RT และรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวานนี้กองกำลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนในหลายภูมิภาครวมทั้งที่โรงเหล็กอาซอฟสตาลเมืองท่าบาริอุโปซึ่งทหารรัสเซียได้ระดมยิงอย่างหนักหลังจากที่มีการอพยพพลเรือนยูเครนจากด้านในออกมาสำเร็จครั้งแรกโดย UN ยืนยันว่ามีจำนวนทั้งสิ้น101รายและล่าสุดเดินทางถึงเมืองซาโปริเซียอย่างปลอดภัยแล้วนอกจากนี้ก็มีรายงานการโจมตีครั้งใหม่ที่ภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนโดยปฏิบัติการโจมตีที่รัฐโดเนสมีผู้เสียชีวิตถึง21คนได้รับบาดเจ็บ27คนเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่การโจมตีสถานีรถไฟที่เมืองกรามาทอส
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเผยว่ากองกำลังรัสเซียประสบความสำเร็จในการโจมตีและทำลายคลังอาวุธซึ่งใช้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์บริจาคของชาติตะวันตกที่สนามบินทหารในเมืองท่าโอเดสซาติดทะเลดำทางภาคใต้ของยูเครนหากรัสเซียสามารถยึดเมืองท่าโอเดสซาได้ก็จะสามารถปิดเส้นทางเข้าออกทะเลดำซึ่งใช้ในการขนส่งข้าวและเหล็กของยูเครนไปยังประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามมีขีปนาวุธบางลูกตกใส่อาคารที่อยู่อาศัยของพลเรือนทำให้เด็กหนุ่มเสียชีวิตไป1คนส่วนทางตะวันตกนายกเทศมนตรีเมืองลวีฟเผยว่ารัสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาส่งผลให้ไฟดับในบางพื้นที่ขณะที่ผู้มีการรถไฟยูเครนเผยว่ากองกำลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธถล่มสถานีรถไฟ6แห่งทางตะวันตกและตอนกลางของยูเครนแต่ไม่มีรายงานผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่รถไฟได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรายงานเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทั่วประเทศระลอกใหม่ของรัสเซียมีขึ้นเพื่อตอบโต้ EU ที่กำลังจะมีมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ออกมาโดยจะมุ่งคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันและธนาคารรัสเซียซึ่งมาตรการฉบับใหม่นี้คาดว่าจะมีรายละเอียดออกมาภายในวันนี้หรือวันพฤหัสบดีตามเวลาของไทย